อยากจะมาทดลอง texture profile ซึ่ง texture profile ที่ผมหามาเนี้ยผมพยายามเซิร์ชมาว่า texture profile ที่มีนัยยะในการสร้างผลกระทบมันมีอะไรบ้างก็พบ3ตัวนะฮะก็คือภาพนี้เลยนะมันก็จะมีอันที่หนึ่งเรียกว่า fast ramp up fast ramp up ก็คือมันจะกดลงไปอย่างเบามากๆจนไม่เกิดแรงดันเลยไม่ถึง1บาร์พอผ่านไป3วินาทีกดเลยวืดยิงความดันขึ้นไปที่9บาร์ยิงฟืดขึ้นไปเลยเสร็จแล้วก็ออกแรงดันสูงสุดอย่างนั้นนั่นแหละไปเรื่อยๆจนจบอันนี้เรียกว่า fast ramp up นะอันนี้แบบที่1แบบที่2คือ slow ramp up นะมีเขียนในวงเล็บด้วยว่า slayer style อันนี้ฟังดูเท่ดีเหมือนกับเสื้อตัวนี้เลย slayer style เนี่ยคือเริ่มต้นมาเหมือนกันเลยฮะกดไม่มีแรงดันไม่ถึง1บาร์พอผ่านวินาทีที่3ปุ๊บเริ่มเพิ่มแรงดันไปเรื่อยๆนับในใจ1ถึง10ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆวินาทีที่10เนี่ยก็คือไปอยู่ที่9บาร์แล้วแล้วก็ลากยาวไปเรื่อยจนจบไอ้ตัวเนี้ยลักษณะการเพิ่มแรงดันขึ้นเนี่ยจะเพิ่มภายในระยะเวลาวินาทีที่3ไปจนถึงวินาทีที่10นะซึ่งต่างจากตัวแรกก็คือ fast ramp up เนี่ยมันจะเพิ่มจากวินาทีที่3ไปวินาทีที่5เนี่ยใช้เวลา2วินาทียิงจาก1บาร์ขึ้นไปเป็น9บาร์อันนี้เดี๋ยวเราจะทดลองทำกันทั้งหมดนะแล้วก็อันสุดท้ายเรียกว่า lever profile profile สำหรับเครื่องโยกแบบทื่อๆตรงๆนะฮะ profile สำหรับเครื่องโยกก็คือวินาทีที่1ถึง3ไม่ใช้แรงเหมือนกันไม่ถึง1บาร์เสร็จแล้วพอวินาทีที่3ถึง5เนี่ยขึ้นมาเป็น1บาร์ก็คือเหมือน P infill อ่ะเหมือน P infillแต่ว่าบางมากๆวินาทีที่3ถึงวินาทีที่ประมาณที่7เนี่ยจะอยู่แค่1บาร์เลยก็คือเหมือนพีนฟิลฟืดพีนฟิลไปเลยแบบไม่ต้องใส่แรงกดเพิ่มค้างไว้เสร็จแล้ววินาทีประมาณสัก7ไปถึงวินาทีที่10เนี่ยกดแรงเลยแบบวืดเลยกดขึ้นไปเหมือนกับตัวที่เป็น fast ramp up เลยยิงจาก1บาร์ขึ้นไปเป็น9บาร์แล้วก็ค้างไว้จนจบเดี๋ยวลอง3โปรไฟล์นี้ก่อนนะฮะสรุปอีกครั้งก็คือ fast ramp up แบบที่2คือ slow ramp up แบบที่3คือ lever profile มันยังมีอีกหลายๆโปรไฟล์นะถ้าเกิดเราไปเสิร์ชหานะอย่างเช่นอีกภาพนึงที่ผมเจอคือภาพนี้อันนี้เขียนว่า Lamasocco Pressure Profiling Guide แยกออกมาได้เป็นทั้งหมด5ประเภทของช็อตถ้าจะพูดตัวอย่างเร็วๆเกินพอก็คือแบบแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะการยิงเพชเชอร์เนี่ยจาก1ขึ้นไปถึง9เนี่ยในเวลาเร็วเลยแค่1หรือ2วินาทีปึ้งขึ้นไปเลยฟึ๊ดแล้วพอเพชเชอร์อยู่ที่9ลั่นก็คือกดไปเรื่อยฮะฟึ๊บจนเราใกล้จะได้ปริมาณของยิวที่เราต้องการแล้วเราก็ถอนเลยฟึ๊ดถอนเสร็จไอตัวเพชเชอร์ก็จะตกปุ๊บตกทันทีเลยนะอันเนี้ยจะเป็นอีก1 2 3 4อีก5โปรไฟล์ที่แตกต่างกันนะเราก็จะต้องทดสอบโปรไฟล์นี้ผ่านเมล็ดเดียวแล้วก็เบอร์บทเดียวแล้วก็โดสเดียวเดี๋ยววันนี้ลองอันนี้ก่อนครับคนซะหน่อยก่อนถ้ามันต่างขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีว้าวอ่ะนะฮะแต่ถ้ามันกลายเป็นว่าทานไปแล้วมันกลายเป็นอันเดอร์หรือไออันที่กดช้ากลายเป็นโอเวอร์ก็ไว้ต้องลองใหม่เรามาลองอันแรกเนี่ยคือ fast ramp up ที่ยิงจากวินาทีที่3ไปถึงวินาทีที่5โดยออกแรงกดจาก1บาร์พุ่งขึ้นไปสู่9บาร์แล้วคงอยู่อย่างนั้นไปจนจบกลิ่นของมันเนี่ยเดี๋ยวผมดมนะว่ากลิ่นแต่ละอันต่างไหมกลิ่นของมันมีความแตกต่างกันตัวที่เป็น fast ramp up กับ slow ramp up เนี่ยมีกลิ่นที่ชัดกว่าตัวสุดท้ายที่เป็น liver profile เนี่ยกลิ่นแทบไม่มีเลยนะมาชิมทีนี้ชิม fast ramp up ความเข้มข้นมาความหวานมาความเปรี้ยวมาตอนแรกตามด้วยความขมตามด้วยความหวานอันนี้เข้าท่าฮะ
ตอนที่กดที่เรามองที่ผมมองเห็นนะผมรู้สึกว่ามันต้องแย่แน่ๆแต่ว่าความหวานมาติดนานด้วยกินน้ำเข้าไปไปดูตัวที่2ตัวที่2เนี่ยเป็น slow ramp up slayer style แอบถ้ามันได้อย่าง slayer จริงๆนะแต่มันไม่ได้หรอกครับเพราะนี้มันเป็น espresso machine ที่เป็น profile นะ pressure profile แต่เราใช้ล็อกนะตัวที่2ที่เป็น slow ramp up เนี่ยความเปรี้ยวจะมากกว่าอย่างชัดเจนเปรี้ยวแหลมขึ้นมาเลยแล้วความหวานจะลองจะตามมาแล้วปิดด้วยความขมรสที่ค้างเนี่ยคือรสความขมค้างอยู่ถือว่านานนะค้างอยู่นานอันสุดท้ายคือ liver profile ตัวที่บอกว่ากลิ่นไม่ค่อยชัดกลิ่นมันไม่ได้โดดเด่นออกมาเหมือนกับ2ตัวแรกความเปรี้ยวมันน้อยกว่ามากๆความขมชัดกว่ามากส่วนความหวานความหวานน้อยกว่าฮะตัวแรกดีสุดฮะ fast ramp up นะฮะ fast ramp up กลิ่นอันเนี้ยกลิ่นแก้วที่ไม่ได้ล้างไม่ใช่กลิ่นของความหวานคาราเมลขอลองตัวที่2อีกทีตัวที่2เดิมทีจะเปรี้ยวนำนะฮะอย่างที่บอกมันเป็นความเปรี้ยวนำมันอาจจะเป็นเพราะว่าความเปรี้ยวมันไปรวมกับความขมมันก็เลยผสมกันแล้วกลายเป็นหวานตอนสุดท้ายอ่ะหรือเปล่าก็ไม่รู้ลิ้นเราก็ไม่ได้ดีแต่ถ้าให้เลือกความชอบว่าสูตรไหนน่าจะเวิร์กสุดผมให้ fast ramp up นะคือชอบสุดหวานความเปรี้ยวมาแป๊บเดียวแล้วก็มีความขมแล้วก็มีรสที่ค้างอยู่เป็นรสของความหวานนี่ fast ramp up fast ramp up ก็คืออยู่นิ่งๆจากวินาทีที่3ไป5ฟาบขึ้นไปเลย9บาร์ฟืดยาวเลยจนจบตัวที่2 slow ramp up คืออันนี้ให้เป็นที่2ไอตัว fast ramp up ให้เป็นที่1 slow ramp up ให้เป็นที่2เพราะว่ามันเปรี้ยวก็จริงแต่ว่ามันมีความหวานอยู่แต่ว่าตัวสุดท้ายที่เป็น liver profile เนี่ยมันออกขมไม่ไหม้อะฮะถ้าดูตามกราฟเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเนี้ยมัน pre infill เนี่ยอยู่ค้างอยู่ที่ระดับบาร์ที่ต่ำ1บาร์เนี่ยไปถึง7วินาที pre infill นานความเปรี้ยวไม่มีเลยนะเพราะอย่างนี้หรือเปล่าการ pre infill นานเนี่ยมันก็เลยเปรี้ยวน้อยนี้ต้องไปทดลองกันนะเราจะมาลองกินจริงแล้วนะไอ้นี่เอามาแค่ชิมพอสรุปแล้วอีกครั้งหนึ่งผมชอบ fast ramp up มากที่สุดเราจะ3ขึ้น5เลยนะครับหนึ่งสองสามไปเลยต้องพิสูจน์เลยเพราะว่าอันเนี้ยคือการกดแบบ fast ramp up คือขึ้นปิ้วเลยขึ้นเลยผมว่ารสชาติมันเหมือนเวลาผมไปกินเดอร์ตี้ที่ร้านเลยความที่เป็นรสชาติของช็อกโกแลตของถั่วมันมาดีผมกินเร็วมากเลยตอนท้ายๆรสชาติที่มีความซับซ้อนก็ออกมาได้ดีนะไม่รู้ว่าทำเป็นเดอร์ตี้มันจะต่างไหมนะฮะเพราะว่ามันอาจจะเจอครีมเจอไซรัปมันก็อาจจะไม่ได้รู้สึกชัดเจนครั้งนี้เราจะลองสโลว์แรมอัพ3ถึง10แรงดันค่อยๆขึ้น1 2 3แรงดันค่อยๆขึ้น5 6 7 8 9 10ปึ๊ดเป็นเดอร์ตี้ที่กดโดยสโลว์แรมอัพอ
ชัดเลยว่าความเปรี้ยวมันมากกว่าความเปรี้ยวมันมากกว่าถ้าจะเลือกที่ชอบผมชอบ fast slam up นะต้องบอกก่อนว่าการทดสอบการทำตรงนี้ล้วนเป็นการทดลองลองผิดลองถูกมันอาจจะผิดเพี้ยนแต่ว่าผมก็ใช้การทดลองตามข้อมูลที่มีถ้าเพื่อนๆมีเครื่องล็อกเหมือนกับที่ผมมีหรือว่าเครื่องแฟร์นีโออย่างเงี้ยนะก็ทดลองเอา3 pressure profile ตัวเนี้ยไปทดลองใช้ดูเท่าที่ผมได้สัมผัสจากการลอง3อย่างเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าทั้ง3ตัวมีความต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ